เอาไปกินมาวันนี้เป็นวิเซอร์น้ำสิงแล้วเป็นไงบ้างกับการทำงานณจุดนี้ก็ดีใจดีใจครับอย่างที่พูดไปตะกี้นะผมว่าแบรนด์น้ำดื่มสิงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยมานานในแบบทุกๆเจเนอเรชันอะไรเงี้ยพอวันนี้เขาอยากจะเข้าใกล้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของครอบครัวสิงมานำเสนอสิ่งนี้ให้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยครับน้ำสิงคือสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองใช่ไหมพี่ใช่แน่นอนครับใช่ที่สุดครับผมบิ๊กคิดว่าน้ำสำคัญกับชีวิตประจำวันยังไงบ้างโอ้ผมว่าตั้งแต่เด็กๆนะเราโตมาเราก็จะได้รับการศึกษามาตลอดว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายมากๆทุกๆคนนะสิ่งที่สำคัญกว่าการดื่มน้ำคือการดื่มน้ำที่มีคุณภาพแล้วก็มีแร่ธาตุที่ดีครับผ่านมาแค่ประมาณ3เดือนพรีเซนเตอร์เราก็หลายตัวแล้วเอ้ยไม่ขนาดนั้นยืนหนึ่งจริงพรีเซนเตอร์แล้วนะแล้วจะแนะนำเพื่อเรากินไหมอ่ะยืนสองแล้วกันยืนสองแล้วกันเป็นไงกับการทำงานณจุดนี้ขึ้นแท่นซุปตาแล้วนะโอ้ยไม่ขนาดนั้นนะพี่หนุ่มก็ไปเรื่อยครับตัวยังตัวเล็กอยู่ไปที่ไหนก็เจอนะมีทุกเทคนิคจะเจอพี่หมดเลยก็ดีใจที่หลายอ้าวติดอ่างเลยเห็นไหมหลายแบรนด์อินดูอะไรเงี้ยพี่ๆแบบให้โอกาสอะไรเงี้ยก็ดีใจครับผมก็เลยถือโอกาสก่อนหน้านี้ไปพักผ่อนเชียงใหม่มาก็ไปพักผ่อนเพิ่งกลับมาครับเป็นไงบ้างก็ดีนะครับที่นู่นก็อากาศหนาวยังค่อนข้างหนาวอยู่อะไรเงี้ยที่นี่ก็ร้อนก็เลยกลับมาก็กระดกน้ำดื่มสิงก่อนเลยครับสดชื่นเลยครับแต่เราไปที่นู่นเราเก็บทุกแลนด์มาร์คเลยนะที่ไหนที่เป็นสถานท่องเที่ยวเราไปหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยๆนะครับพอไปถึงปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราก็จัดโปรแกรมแน่นๆเลยอะไรเงี้ยครับเป็นแล็บที่โอเทปพอร์ตด้วยใช่เพิ่งไปตะกี้เพิ่งลงรูปเป็นไงบ้างการเป็นเหมือนไปประมาณ2อาทิตย์ครับผม2อาทิตย์การไปโอเทปพอร์ตนี่มันสารฝันอะไรให้กับตัวเองว่าไปกินเนี่ยเราโอ้โหตอนเด็กเขาชอบแซวว่าผมใส่เสื้อแมนยูทุกวันเลยตอนเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็อยากไปมากแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วไปอังกฤษก็โอเทปฟอร์ดก็เป็นที่ที่ตั้งใจเลยว่าต้องไปให้ได้เลยจริงๆไปแมนเชสเตอร์วันเดียวนะครับคือขับรถไปโอเทปฟอร์ดแล้วก็อีกวันหนึ่งกลับเลยขอบคุณมากครับเลิกไม่ดีแล้วขอโทษเวิร์กพอยต์ด้วยนะเลิกไม่ดีแล้วชอบตรงนี้เลิกเวิร์กพอยต์ด้วยบางทีเวิร์กพอยต์ก็อาจจะชอบแอนฟิลด์ใช่พอพูดถึงแมนยูเวิร์กพอยต์สลัดตัวไม่สัมภาษณ์เลยโอ้ตายละขับรถไปเองขับรถกลับหรือไปในวันเดียวเลยไปวันหนึ่งกับอีกวันหนึ่งครับผมรู้ไปเพื่อนๆในวงการแซวเต็มเลยใช่แซวเต็มเลยครับทั้งแฟนผีและแฟนไม่ผีก็มาเต็มเลยครับผมอันนี้ช้อปปิ้งหนักไหมรับทริปนี้โอ้ยไม่ขนาดนั้นครับไปก็ผมว่าไปดูเมืองไปดูอะไรมากกว่าไปดูแบบการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยไปลองแบบอยู่ไปลองกินไปลองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เต็มอิ่มเลยครับเต็มอิ่มเลยมีของฝากพี่ๆไหมฮะมีแต่น้ำดื่มสิงดีๆให้อันนั้นเขากินน้ำสีเราก็เอาน้ำดื่มสิงให้เขากินน้ำดื่มสิงไงน้ำดื่มสิงกลัวไม่กลับมาเดี๋ยวเขาทวงของฝันอีกก็พอมีครับผมพอมีแต่ไม่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นอะไรยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยก็ง่ายๆเจออะไรนึกถึงก็ซื้อมาอะไรครับเป็นอะไรเล็กๆเป็นเล็กโอ้โหเล็กมาถึงงานเพลงเมื่อกี้พี่จะปล่อยเพลงสุดท้ายในอัลบั้มก็จริงๆภายในครึ่งปีนี้ครับก็คิดว่าน่าจะปล่อยเพลงสุดท้ายก็จริงๆมีการบอกชื่อเพลงมาแล้วการเดินทางที่สวยงามครับก็ตอนนี้เพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วรอถ่าย MV แล้วก็คิดว่าน่าจะปล่อยทุกคนได้ฟังภายในครึ่งปีนี้ครับครึ่งปีแรกก็คือรวมเป็น EP ครับผมใช่เพลงสุดท้ายเป็นไงมันเป็นชื่อเพลงเหมือนจะดูเศร้าๆเหมือนเพลงที่เพิ่งปล่อยก็จริงๆผมว่ามันเป็นเพลงเศร้าไหมผมว่ามันเป็นเพลงซึ้งๆมากกว่าซึ้งๆก็จริงๆถ้าใครสังเกตอะไรเงี้ยในEP ที่เราเพิ่งปล่อยไปอะไรเงี้ยมันจะมีการไล่เรียงเพลงอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือไทม์ไลน์ของเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าอยู่อะไรเงี้ยจริงๆการเดินทางที่สวยงามมันจะอยู่ต่อจากชอบตัวเองตอนอยู่กับเธออะไรเงี้ยครับก็หวังว่าจะชอบนะเป็นเพลงซึ้งๆครับผมได้พี่ทอยมาทำเพลงครับเป็นไงให้การทำงานกับทอยดีนะครับพี่ทอยก็สนุกดีครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะเพราะพี่ทอยเขาก็เป็นคนน่ารักนะน่ารักมากแล้วเขาก็แบบดูแลดีอะไรเงี้ยไปคุยเพลงที่บ้านพี่ทอยอะไรพี่ทอยก็แบบเดี๋ยวก็เอาไอติมมาให้กินเดี๋ยวก็เอาข้าวมาให้กินอะไรเงี้ยเป็นคนแบบน่ารักสบายๆครับขึ้นชั้นสามบ้านทุเรศ
ไม่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 ครับไม่ครับไม่ได้ห้องห้องข้างล่างครับใช่แล้วคุยกับพี่รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับแต่จักรวาลเขาไม่ธรรมดานะจักรวาลของทอยไม่ธรรมดานะพี่อะไรนะฮะจักรวาลของทอยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวขออีกสักสามคำถามนะครับแล้วจะให้น้องได้ถ่ายรูปกับพี่จริงๆเพลงนี้จะมีท่าเต้นไหมเพราะว่าเรามีท่าเต้นมีมาแล้วโอ้ยไม่มีเป็นเพลงซึ้งๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอจบท่าเพลงนี้เดี๋ยวขึ้นใหม่มาแน่นอนครับเพลงแดนโอ้ยเพลงสนุกเพลงสนุกแล้วกันเพลงสนุกแล้วกันยังเรารู้สึกไงบ้างที่แบบตอนนี้แบบมีอัลบั้มของตัวเองแล้วเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็ดีใจดีใจนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกสเต็ปนึงของการทำงานเนาะจากการที่เราเริ่มจากการปล่อยเพลงเป็นซิงเกิลแล้วก็ในวันนี้เรามีโอกาสได้ปล่อยเพลงมาเป็นชุดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นชุดเล็ก EP 5เพลงอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็เป็นอีกก้าวนึงที่เรารู้สึกภูมิใจที่เรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้เรื่องของเราที่มาเล่าเราเริ่มมีงานที่มันใหญ่ขึ้นในฐานะของศิลปินอะไรเงี้ยก็คิดว่าก้าวต่อไปคงจะเป็นอัลบั้มเต็มแต่ทุกเพลงที่บิ๊กขึ้นปล่อยมาติดชาร์ตทุกเพลงเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับบิ๊กเป็นฟอร์มเลยโอ้ก็ดีใจที่คนชอบดีใจที่คนอย่างที่บอกให้คุณค่ากับงานที่เราตั้งใจทำเนี่ยเพราะจริงๆแล้วทุกๆงานเราแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็ตั้งใจทำในทุกๆฝ่ายมากทั้งฝั่งเพลงฝั่งภาพฝั่งโปรโมทอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เพลงนี้มันเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของทุกๆคนในส่วนใดส่วนหนึ่งจริงๆเลยแล้วก็ดีใจที่มันทำงานกับคนฟังเลยครับวิธีอีกส่วนหนึ่งคือ Living Space ได้ข่าวว่าจะปิดใช่ครับใช่ทั้งกระแสต่อรับมันกำลังดีอยู่ทุกวันก่อนที่เดินไปยังเข้าแถวอยู่เลยทำไมถึงรีบปิดก็จริงๆผมว่ามันเป็นช่วงเวลามั้งเหมือนว่าจริงๆแล้ว Building Space ก็เริ่มตั้งแต่ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะแล้วก็มันก็จะมีการเปลี่ยนธีมไปตามแฟนมีตามเพลงกลับมาคบกันเถอะเป็น Mr. Everything ผมแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนว่าพอเราตอนนี้มันเป็นธีมสุดท้ายแล้วมันคือ Love Apprentice ซึ่งเป็นชื่อ EP อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้ Building Space เนี่ยเป็นความทรงจำของ EP ที่เราทำอ่ะในชุดนี้ในช่วงเวลาที่เพลงมันถูกปล่อยแล้วมันเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงสุดวันที่เราเริ่มปล่อยมันครบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคอยากจะให้มันอยู่ในความทรงจำมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียจะทำอะไรใหม่เราก็อาจจะเริ่มไปทำ experience แบบอื่นอะไรเงี้ยครับคือแฟนคลับอาจจะเรียกร้องว่าอยากมี experience แบบอื่นที่จะเข้าถึงได้สัมผัสกับก็คิดว่าในปีนี้ก็จะทีม Bukin Entertainment กับพี่กิจ Entertainment ก็เตรียมงานกันแน่นอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆแล้วก็ได้เอามาให้ทุกๆคนแบบได้รู้ได้มาสนุกกันอะไรเงี้ยครับโอเคครับ